ำหน้าที่ของตนเองจนสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายทหารต้องตายในพื้นที่ตายในสนามรบวันนี้ดิฉันก็ต้องตายในสนามของประชาธิปไตยขวานทองเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนขอเน้นผู้เป็นเจ้าของทุกคนในชาติมีอำนาจในการต่อรองสิทธิปวงชนทั้งพ้องปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเอกราชมีรัฐธรรมนูญชนชั้นสมดุลเท่ากันในด้านกฎหมายมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมีพรรคการเมืองเพื่อไทยสร้างไว้ให้ลูกหลานเล่นตัวอย่างนั้นหรือท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านยึดถือหลักอธิปไตยมั่นไว้สูงเด่นอำนาจอื่นใดท่านบอกว่านอกกฎเกณฑ์และสิ่งที่ท่านอยากเห็นเมืองไทยร่มเย็นทุกอย่างเป็นคนไทยเกิดในล้านนาท่านขออาสารับใช้ชาวไทยสยามนายกยิ่งลักษณ์นักสู้ผู้สง่างามสู้ไปไม่เคยเกรงขามในสนามประชาธิปไตยเราเป็นคนไทยด้วยกันจะถึงขนาดไม่เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยเลยหรือเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะตัวอย่างนั้นหรือคือท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านยึดถือหลักอธิปไตยมั่นไว้สูงเด่นอำนาจอื่นใดท่านบอกว่านอกกฎเกณฑ์และสิ่งที่ท่านอยากเห็นเมืองไทยร่มเย็นทุกอย่างท่านเป็นคนไทยเกิดในล้านนาท่านขออาสารับใช้ชาวไทยสยามนายกยิ่งลักษณ์นักสู้ผู้สง่างามสู้ไปไม่เคยเกรงขามในสนามประชาธิปไตยนายกยิ่งลักษณ์ยิ่งสู้ยิ่งสง่างามขอตายอยู่ในสนามสงครามประชาธิปไตยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Awaken ค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันพุธที่14มกราคม2558นะคะกับเรา3คนแน่นอนตรงเวลาหลังเคารพธงชาติแล้วก็เปิดมาด้วยเพลงของนะให้กำลังใจใช่ค่ะท่านนายกจริงๆเพลงนี้เราได้ยินกันมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่นู่นเลยประชาชนแหละไม่ใช่เพลงให้กำลังใจนะคุณค่ะแต่เป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือประโยคที่ท่านนายกพูดคำว่าขอตายในสนามประชาธิปไตยเพื่อที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผู้หญิงคนหนึ่งมาจากประชาชนจะต้องไปจากประชาชนโดยประชาชนในกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยคือไม่ถ้าเกิดสมมติอะไรที่มันอยู่นอกกฎเกณฑ์นอกรูปแบบเนี่ยท่านไม่ยอมไงดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดบอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะการยุบสภาเนี่ยใช่ท่านตัดสินใจยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนเพราะโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีเหรออันนี้ไม่ใช่คือการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการเพราะคุณมาดูในยุคสถานการณ์แบบนี้ย้ายข้าราชการต้องกี่คนแล้วผบ.ตร.เขาก็ย้ายกันทุกยุคทุกสมัยทางด้านของตำรวจได้ย้ายพ่วงกับผู้การคือตำแหน่งค่ะที่เป็นข่าวพาดหัวจนท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาวิเคราะห์เลยเป็นเกือบร้อยตำแหน่งเยอะแล้วทำไมไม่เห็นมีใครไปฟ้องศาลปกครองอะคะให้พ้นจากตำแหน่งใช่ค่ะแล้วก็ศาลปกครองตัดสินเสร็จปุ๊บศาลรัฐธรรมนูญรับลูกต่อทำไมไม่เห็นมีใครนำเรื่องนี้แต่วันนี้แตกต่างแต่วันนี้ที่แน่ๆนี่ก็คือคำซักถามใช่ไหมส่งมาแล้วนี่ใช่ป่ะคะก็60ประมาณสัก60 70บอกว่าเยอะถามเยอะกว่าคณะกรรมการค่ะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคืออยากจะรู้ว่ามีการถ่ายทอดหรือไม่เพราะอะไรเพราะมันเป็นการซักถามในส่วนของคณะกรรมการแต่น่าจะมีการถ่ายทอดเพราะว่าสังคมจะได้รู้ว่าใช่สังคมก็อยากรู้ถามบ้างใช่ค่ะคือบรรดากรรมการที่พูดถึงเนี่ยนะคะดิฉันก็ไปวิเคราะห์บรรดาสนช.ทั้งหมด220คนเนี่ยใครอยู่สายไหนสายไหนวิเคราะห์มาคือการถามมาดิฉันมองว่าถามอีท่าไหนก็เหอะสุดท้ายมันก็ตัดสินด้วยการลงมติอยู่ดีทีมงานเดี๋ยวขึ้นเอสเอ็มเอสหน้าจอให้ด้วยนะคะก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยส่งข้อความผ่านทางหน้าจอกันมาที่4689988นะคะสำหรับที่จะให้ข้อความปรากฏที่หน้าจอนะคะทีมงานขึ้นข้อความให้ด้วยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถได้เห็นกันด้วยเราก็ได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ข้อความผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ทาง029349191แล้วก็029349063นะคะวันนี้ยังอยู่กับกิจกรรมหนึ่งซึ่งทางรายการเวเคทมีรายการเดียวนี่แหละค่ะพี่จัดกิจกรรมแจกมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะพี่ตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วันนี้วันนี้แจกอีก50รายชื่อโอ้ค่ะพี่สำหรับนะคะพิมพ์วายตามด้วยข้อความที่ส่งถึงนายกยิ่งลักษณ์ค่ะจะว่านายกสู้สู้นายกอย่าถอยนายกนี่นั่นนู่นได้หมดเลยได้ค่ะให้กำลังใจท่านนายกนะคะมีชื่อแล้วก็สถานที่ที่ระบุนะคะอ่ะไปดูไปฟังเพลงตัวอย่างกันหน่อยดีไหมที่พี่ปอยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจกให้กับคุณผู้ชมผู้โชคดีใช่ไหมคะทีมงานขึ้นมาเลยค่ะสำหรับบทสวดพังหงนะคะให้พี่น้องได้ฟังกันว่าเพลงแบบนี้แหละที่เราจะแจกในรายการนะคะสำหรับเพลงพังหงพร้อมก็เปิดมาได้เลยนะคะบุรพารัศมีพระพุทธคุณังบุรพารัศมีพระธรรมเมตังบุรพารัศมีพระสังฆานังทุกขโรคัพพยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวอย่างนะคะอันนี้ไม่ยังไม่ใช่บทพาหงค่ะเพราะว่าทีมงานคือเตรียมอีกเพลงนึงอ๋อค่ะคือชอบบทนี้บทชุมนุมเทวดาก็เพราะดีเหมือนกันนะคะสำหรับ9 เพลงที่อยู่ในบทสวดนี้ซึ่งมามีดิฉันเองเนี่ยทุ่มทุนสำหรับการที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสแต่ว่าขึ้นดนตรีมาก็แบบว่าฟังแล้วรื่นหูนะใช่ดนตรีทำใหม่เอี่ยมค่ะบทร้องทุกอย่างทำเป็นระยะเวลานานมากกี่เพลงนะคะใน9 เพลงก็เป็นเสียงร้องของคุณวันชนะใช่ค่ะหมดนะคะเป็นการร้องบทสวดมนต์ครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยร้องมาก่อนเลยร้องยากไหมอยากรู้เหมือนกันยากแตกต่างจากแบบร้องเพลงปกติไงพี่ร้องธรรมดาไม่พอนะจะต้องหาคนที่แบบว่าไปบวชประมาณสักหลายรอบอ่ะมานั่งฟังว่าสวดร้องถูกหรือเปล่าอ๋อค่ะพี่แล้วพอผิดเนี่ยไปแก้จนกระทั่งแบบให้มันแบบถูกต้องที่สุดใช่ไหมการนำบทสวดมาผสมกับดนตรีมันทำให้คนจำง่ายด้วยนะแล้วเวลาที่สวดไปแบบลักษณะของการร้องเพลงมีความสุขด้วยเพราะการร้องเพลงมันทำให้เรามีความสุข
ก็คล้ายๆกับคริสอยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะพี่เองก็มีบทสวดก็จะเป็นเพลงจะมีบทรำพึงเท่านั้นเองที่จะเหมือนกับการพูดเฉยๆค่ะค่ะนะคะก็คงจะเป็นส่วนที่จะต้องบอกกับพี่น้องประชาชนละกันนะคะเอาเป็นข้อความส่งให้กำลังใจจากทางพี่พอนนี่มาที่029349191แล้วก็029349063นะคะบอกให้กำลังใจทีมงานทีวี24สวัสดีน้องปอยน้องตาแป๋วน้องนุชทักทายพี่น้องที่อยู่หน้าจอทุกผู้ทุกนามทักทายเจนิดพี่วันตินพี่อ๋องทักทายระยองฮิให้กำลังใจท่านอายุยิ่งรักสู้ๆพี่น้องเราจะอยู่เคียงข้างตลอดไปจากพี่น้องบ้านนาค่ะหมู่6ตำบลบางเตยอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเดือนนี้ยังไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุเลยนะคะปกติออกต้นเดือนที่นี่จ่ายไม่ตรงเวลาบ่อยมากเลยเอาเป็นว่าอบต.บางเตยนะคะที่บ้านสร้างปราจีนบุรียังไงดูเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะว่าทำไมพี่น้องเราถึงยังไม่ได้เงินผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้ไม่ได้ยังไงติดต่อกลับมานะคะเดี๋ยวเราจะตามทวงกันถึงที่สุดละค่ะเป็นกำลังใจให้พี่พิธีกรทุกท่านและก็ทีมงานทีวี24ขอฝากผู้มีอำนาจนะคะฟังคำเผยบอกว่าคนดีอยู่ที่ใจคนจันไรอยู่ที่คำพูดจากคุณสมพงษ์มหาสารคามค่ะแหมชอบนะคนจันไรอยู่ที่คำพูดนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันดีกว่าค่ะในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะหลังจากที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็มีการพิจารณานะคะต้องบอกว่าเป็นรายมาตราในการเพิ่มเติมแล้วก็การแก้ไขนะคะแต่ว่ามีหลายมาตราเลยก็หลายคนนั้นให้ความสนใจค่ะโดยเฉพาะมาตรา7นะคะที่หลายคนก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการวิจารณ์ค่อนข้างที่จะเยอะในการเพิ่มวรรคที่2เข้ามาด้วยจริงๆถ้าเกิดเอามาตรา7ของปี50มาก็ไม่จำเป็นต้องมีกรรมการร่างเยอะนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีสปช.เยอะเลยก็คือที่บอกเอาปี40ปี50มาขมวดรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดซะค่ะแต่นี่เอามาตรา7มาแก้ใช่ค่ะแก้ไขแล้วก็มีการเพิ่มเติมเดี๋ยวให้พี่ปอยช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของ36กรรมาธิการยกร่างนะคะก็เริ่มที่จะมีการพิจารณาโดย1ในมาตราที่หลายคนนั้นจับจ้องแล้วก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นคือมาตรา7ค่ะโดยบอกว่าใช้เวลาในการอภิปรายนั้นอยู่หลายชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าไฮไลท์ของการพิจารณาแบบรายมาตรามาตรา7นั้นนะคะก็แน่นอนค่ะว่าหลายๆคนนะคะก็รอดูว่าผลสุดท้ายแล้วออกมาอย่างไรนะคะก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ทีมงานนั้นช่วยขึ้นเป็น 4G นะคะอันนี้จะเป็น 4G เดิมก่อนก็คือมาตรา7ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพุทธศักราช2550บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้การกระทำการหรือวินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ว่าก็มีการปรากฏนะคะว่าหลังจากนั้นแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในวรรคที่2ค่ะสำหรับในวรรคที่2นะคะก็มีการระบุไว้เลยเพิ่มเติมว่าในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับนะคะการกระทำหรือการวินิจฉัยกรณีใดตามวรรคหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดหรือองค์กรนะคะตามรัฐธรรมนูญจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนก็ได้แต่สำหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดให้กระทำได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีและเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพอมันเกิดวรรคสองเกิดขึ้นนะคะก็มีเหตุผลแล้วก็มีคำพูดของทางด้านกรรมาธิการเนี่ยออกมาด้วยเหมือนกันโดยกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าก็มีอาจจะมีการตีความที่เดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในสังคมก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเพิ่มเติมวรรคที่2เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าอีกส่วนหนึ่งก็มีการทักท้วงด้วยเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นการทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลามีการพิจารณาอะไรก็แล้วแต่ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงส่วนใหญ่นะคะก็เห็นด้วยกับวรรคที่2ตามที่มีการเสนอไปนั่นเองค่ะก็คือในส่วนของมาตรา7นี่ใช่ไหมคะพี่แต่มาตรา2เท่ากับว่าวรรค2ของมาตรา7เนี่ยไปเพิ่มอำนาจกับศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะคือกลายเป็นว่าสิทธิ์เด็ดขาดไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วก็จะเป็นปัญหาอีกแน่นอนเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาปี50เนี่ยก็
ศาลนูนเนี่ยสามารถทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้ก็อยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญวรรคสองเนี่ยจากเดิมมาตรา7เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมันไม่มีอะไรให้ไปยึดตามประเพณีเดิมที่เคยทำก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นนายกที่มาจากระบอบอื่นที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนที่มีการถกเถียงกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่พอเพิ่มวรรคสองมาดิฉันปัญหายิ่งเกิดเกิดไหมพี่คือเขาบอกว่าในกรณีปัญหาเกี่ยวกับการกระทำหรือวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งใช่ค่ะมันจะเชื่อมโยงมาว่าอย่างกรณีวรรคหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยนั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองของระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เลยมีคนไปตีความว่าอ้าวนายกพระราชทานไงสถานได้พระราชทานไงเสร็จแล้วก็คนก็พยายามต่อสู้กันว่านายกมาจากทางอื่นที่ไม่ใช่มาจากทางเลือกตั้งเนี่ย มันไม่มีไปขัดต่อรัฐธรรมนูญปี50แต่พอวรรค2มาบอกว่าถ้ามีกรณีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับการวินิจฉัยตามวรรคแรกที่เราพูดถึงกันเนี่ยให้บรรดาส.ส.ว.ส.ว.รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลฎีกาศาลปกครองหรือว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดก็กลายเป็นทุกเรื่องก็ไปถมอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีแล้วก็เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนด้วยนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยไม่รู้อำนาจหน้าที่ของตนเนี่ยมีอยู่ยังไง มันก็เลยไปแก้ไขมาตรา68อีกเรื่องของว่าและหรือเนี่ยนะคะจนทำให้กลายเป็นปัญหาเนี่ยก็เลยทำให้กรณีอย่างเนี้ยไปยกประโยชน์ให้กับศาลรัฐธรรมนูญอีกทีนี้เขาบอกว่าแต่สำหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดเนี่ยให้กระทำเฉพาะอำนาจหน้าที่ของตัวเองพิจารณาพิพากษาคดีเมื่อมีมติของที่ประชุมของศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดคือคดีที่มันขึ้นอยู่กับศาลฎีกากับศาลปกครองเนี่ยให้ไปดูมติของที่ประชุมใหญ่ของทั้งสองศาลก็คือถ้าเกิดไปอยู่ที่ศาลฎีกาก็ให้ไปดูมติของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกรณีที่จะไปดูเรื่องศาลปกครองก็ให้ไปดูที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองแต่เป็นเรื่องอื่นเนี่ยไปถมอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลเดียวอีกแล้วก็คือที่ผ่านมามันเคยมีการไปยื่นแล้วก็เหมือนมันมีข้อแย้งใช่ไหมมันมีข้อแย้งทำให้ทำไม่ได้แล้วก็ถ้าจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยที่มีความพยายามผลักดันเรื่องของมาตรา7มีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตรัสว่ามั่วด้วยใช่ค่ะถ้าจำกันได้คือใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเขาก็มีการถกเถียงกันในที่ประชุมแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคือการตีความก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งแล้วก็ทำให้สังคมนั้นแตกแยกโดยเฉพาะในเรื่องของกรณีนายกรัฐมนตรีพระราชทานก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ละกันก็เลยมีการเพิ่มมาตราหรือว่าวรรคสองขึ้นมาเพิ่มเติมคือเพื่อที่จะลดความขัดแย้งหรือว่าการตีความที่มันอาจจะแตกต่างกันไปอันนี้ในส่วนหนึ่งของความคิดของคณะกรรมการยกร่างนะคะยังงงว่าที่เพิ่มแล้วใช่ไหมนี่เพิ่มแล้วเราคิดว่าจะไม่เกิดปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนไปถมอยู่ที่คือทุกคนที่มีปัญหาพวกก็ให้ส่งประเด็นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ค่ะเพื่อให้นะคะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนขีดเส้นใต้เลยประโยคนี้เท่ากับว่าอำนาจเต็มๆของศาลรัฐธรรมนูญยังคงอยู่ใช่ค่ะเป็นการเพิ่มอำนาจแบบเต็มๆเลยนะคะเหมือนจะขยายอำนาจให้ชัดเจนขึ้นประมาณนั้นให้พี่ปอยช่วยวิเคราะห์เรื่องข้อกฎหมายนี่ดีมากเลยนะคะเต็มๆตรงๆเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะอันนี้เพิ่มเติมละกันก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดถึงกกต.นายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะก็หลายครั้งแล้วก็หลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะก็ต้องมีบอกว่าทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาพูดถึงการทำหน้าที่ของกกต.โดยเฉพาะนายสมชัยนะคะบอกว่าอาจจะทำให้ต้องบอกว่าองค์กรอิสระองค์กรนี้เสียหายเป็นอย่างมากเลยแล้วก็อาจจะต้องมีการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำรงตำแหน่งเรื่องขององค์กรอิสระแล้วก็กกต.ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแต่พอมีข่าวออกมาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะล่าสุดนะคะนายชวลิตวิทยสุทธิ์ค่ะซึ่งท่านเป็นรักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กล่าวถึงกรณีที่มีหลายคนนะคะแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอาจจะให้มท.นั้นกลับมาดูแลการเลือกตั้งเหมือนกับเป็นการยื่นดาบให้กับโจรแล้วทางด้านของนายสมชัยนั้นก็มีการแก้เกี้ยวกันภายหลังนะคะโดยบอกว่าคำพูดนั้นท่านยืนยันนะคะว่าคำพูดนั้นสำคัญมากเมื่อพูดไปแล้วถือว่าคำพูดเป็นนายคำพูดของคนคนนั้นแก้ตัวอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นอันนี้เป็นทางด้านของคุณชวลิตนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณชวลิตนั้นก็บอกว่าอยากจะให้กกต.ผู้นี้นั้นกลับมาดูหน้าที่ของตัวเอง
ว่าบุคคลคนนี้เนี่ยนำความเสียหายเนี่ยมาสู่กกต.เนี่ยไม่รู้จักจบสิ้นนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ข้อบกพร่องของตัวเองหรือว่าตนทำอะไรที่เหมาะสมกับตำแหน่งอันสูงเกียรติระดับชาติจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดนะคะขณะเดียวกันนะคะก็แน่นอนนะคะว่าท่านชวลิตนั้นก็ยืนยันเลยว่าถ้าองค์กรนี้ยังคงให้คุณสมชัยนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่บุคคลคนนี้เนี่ยควรที่จะมีการพิจารณาตนเองเพราะว่าทำให้องค์กรของตัวเองนั้นเสียหายไปมากแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของคุณชวลิตก็ยืนยันนะคะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรที่จะร่วมมือกันทำให้บุคคลคนนี้กลายเป็นบุคคลที่โลกลืมไปเลยนะคะสุดท้ายค่ะท่านมีคำแนะนำแบบนี้นะคะสำหรับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งข้อแรกค่ะบอกว่ากกต.นั้นควรที่จะรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเลือกตั้งเท่านั้นแล้วก็หน้าที่ใบเหลืองใบแดงก็ให้เป็นหน้าที่ของศาลขณะเดียวกันข้อที่2เรื่องของการสืบสวนสอบสวนนั้นว่าอาจจะต้องหาตัวแทนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาพิจารณาหรือว่าดูแลกันเพิ่มเติมแล้วก็ควรมีสตรีผสมเข้าไปอยู่ด้วยในทุกอนุนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบค่ะคุณชวลิตบอกเลยว่าบุคคลคนนี้อาจจะต้องทำให้กลายเป็นบุคคลที่โลกลืมไปเลยดีที่สุดเพราะว่าสร้างปัญหาเหมือนล้มละลายใช่ค่ะให้กับองค์กรกกต.เป็นอย่างมากคือดิฉันเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยกันไปแล้วนะคือมันอ่านกันออกอ่ะไอเจตนาที่ออกมาพูดกันตั้งแต่ต้นนะคือเหมือนคุณจะแก้ยังไงอ่ะคือความรู้สึกมันเข้าไปในความรู้สึกของข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละก็เชื่อว่าคนก็ต้องมองแล้วว่าในการที่ต้องกลับมาทำหน้าที่ของคุณสมชัยในวันข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่นอนใช่ค่ะก็อยากให้มีการพิจารณาตัวเองโดยเฉพาะตำแหน่งอันทรงเกียรตินะคะเพราะว่าท่านก็มีการยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นคำว่าหอเอ็นเมืองปีซ่าตอนนั้นต้องเป็นความจำเป็นท่านก็โค้ดข้อความเลยบอกว่าแบบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะหลุดออกมาจากกกต.นั่นเองก็มีมาตลอดนะคะชอบอะไรนะคำเปรียบเทียบสำนวนมีการใช้สำนวนมาตลอดวันนี้ก็เรียกว่าสำนวนเข้าตัวแล้วล่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าเข้าตัวจริงๆหมองูตายเพราะงูใช่ท่านบอกว่านายเราเนี่ยเป็นคำพูดเลยเวลาคุณพูดอะไรออกไปใช่ปากเป็นนายเวลาคุณจะมาแก้ตัวในภายหลังเนี่ยท่านก็บอกว่าฟังไม่ขึ้นทุกอย่างเลยนะคะสำหรับประเด็นของคุณสมชัยนั่นเองก็พูดไปแล้วว่าเขาไปแล้วอ่ะมีการอะไรทรงดาบให้กับโจรแล้วโจรคือใครอ่ะก็ชัดเจนก็ตอนแรกก็บอกว่าจะให้มาสมาไทยเป็นคนที่รับต่อในการจัดการเลือกตั้งทรงดาบให้กับโจรถ้าคนก็หมายถึงว่าโจรหมายถึงกระทรวงไปอธิบายต่อว่าอะไรนะก็แถงไงพี่คือข้าราชการก็ต้องรับนโยบายจากนักการเมืองไงก็เลยจะบอกว่านั่นแหละโมราก็คือนักการเมืองส่วนดาบไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าที่สำคัญโจรหมายถึงคนที่รับหน้าที่ต่อจากนักการเมืองใช่ไหมฝ่ายปฏิบัติไงนั่นแหละมันก็ตรงว่าคุณหมายถึงกระทรวงมหาดไทยถูกต้องเจ้าที่กระทรวงมหาดไทยออกมาพูดแบบนี้คือมันต้องมากกว่าการขอโทษอะไรแทนนะใช่ค่ะก็อาจจะต้องดูแลรับผิดชอบเนื้อต่อคำพูดลาออกหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทางด้านของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกนะคะว่าควรที่จะรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองก็คืออาจจะต้องลาออกเพราะว่าทำให้ต้องบอกว่าข้าราชการนั้นรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากกับคำพูดที่ออกมานอกจากตบปากเท่าอายุของตัวเองแล้วก็ญาติๆแล้วนะคะยังต้องไปเอาสำนึกหน้าที่อย่างอื่นด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะนี่คุณไม่ให้ตบปากเขาคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของกปปส.เนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงเรื่องของบัญชีใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเห็นบอกว่าทางด้านของปปส.เองก็บอกว่าออกมาตรวจสอบเรื่องของบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินของอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็หลายคนนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยหนี้สินลดลงบางคนเนี่ยก็มีทรัพย์สินเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของนายสุเทพก่อนดีกว่านะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะหรือว่าพระประภากโลนะคะเขาก็บอกว่ามีการแจ้งจากทางด้านของเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะคนแรกพระสุเทพพระประภากโลเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็บอกว่าพระสุเทพนั้นมีการแจ้งไว้นะคะว่าเป็นม่ายมีทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย211ล้าน1แสนเศษนะคะแล้วก็มีหนี้สินเนี่ย287ล้าน2แสนเศษขณะนี้นะคะเขารวมแล้วเนี่ยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินเนี่ยอยู่ที่76ล้านแต่ว่าทั้งนี้ค่ะเมื่อมีการเปรียบเทียบช่วงที่พ้นจากตำแหน่งส.ส.ที่มีการแจ้งว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินแล้วเนี่ยสุดท้ายนายสุเทพนั้นมีหนี้สินลดลงนะคะอยู่ที่37ล้าน 747,817 บาททรัพย์สินล่ะคือถ้าจำได้คือคุณสุเทพเนี่ยเคยแจ้งทรัพย์สินมาแต่ละรอบเนี่ยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินตลอดแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยแจ้งไว้ล่าสุดก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งในช่วงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยค่ะไปกู้เงินบริษัทศรีสุบรรณฟาร์มของลูกแทนลูกรักใช่ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยคุณพ่อ
คุณพ่อประภากโลเนี่ยก็ไปเป็นหุ้นส่วนอยู่ในศรีสุบรรณฟาร์มแต่แล้วพอตัวเองมารับตำแหน่งทางการเมืองก็ออกจากการเป็นกรรมการก็ให้ลูกก็เลยให้ลูกแทนเยอะกว่าเพื่อนหน่อยสุดท้ายแล้วพอมาเป็นสสไปยืมเงินศรีสุบรรณฟาร์มอ่ะอัดยายซื้อขนมยายสุดท้ายเนี่ยถ้าไปดูจริงๆดิฉันว่าไปยืมศรีสุบรรณฟาร์มเหมือนเดิมนั่นแหละถูกต้องแล้วศรีสุบรรณมันของใครก็ของลูกแทนไงศรีสุบรรณก็ก่อนหน้าก็ของพ่อเยอะพ่อยกให้ลูกไงโอ๊ยทรัพย์สินเยอะสิซื้อที่ดินล่าสุดเนี่ยหมดไปเท่าไหร่กี่ล้านนะลูกแทนอ่ะ280ล้านก็เห็นมีข่าวล่าสุดว่ามีสิทธิ์ได้ไม่ใช่หรอมีสิทธิ์ที่จะซื้อได้นี่ก็เขามีตังค์อ่ะศรีสุบรรณฟาร์มรวยอ่ะคุณเอาเงินให้กู้จริงค่ะเอาเงินให้กู้แล้วก็กู้จากเนี่ยค่ะศรีสุบรรณฟาร์มเนี่ยที่บอกว่ามีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยไงค่ะว่ากรณีของคุณแทนเนี่ยที่บอกว่าไปซื้อเรื่องของที่ดิน280ล้านเนี่ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของบัญชีทรัพย์สินนะคะของกปปสที่มีการเคลื่อนไหวเขาเลยมีการเชื่อมโยงกันว่าจริงๆแล้วเงินตรงนี้เนี่ยเอามาจากการที่มีการเรียรายหรือว่าการบริจาคหรือเปล่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าแค่ชื่อบัญชีที่บริจาคก็เป็นชื่อลูกสาวของพระสุเทพประภาคโรนี่แหละOkay, บอกว่าใช่นะเขาบอกแค่ว่าหน้าเหมือนหน้าเหมือนก็ไม่ถ้าคำว่าคนหน้าเหมือนเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าเหมือนมันไม่ได้บอกว่าใช่ใช่อย่างคลิปบางคลิปก็บอกหน้าคล้ายเนี่ยมา 3-4 คลิปนี้พักนี้แล้วอะไรนั้นนายกนกรัตน์วงศ์สกุลบอกว่าดู13รอบโลกโซเชียลก็เลยบอกว่าโคดูอะไรตั้ง13รอบจะดูเพื่ออะไรนั่นสิคะออกเป็นแบบว่าโพสใน Facebook จะจับผิดหน้าใช่ไหมหรือเปล่าแบบคนกันเองเห็นหน้าค่าตาดิฉันเห็นหน้าคุณก็ต้องรู้สิว่าใช่หรือเปล่านี่คุณไปดูอะไรตั้ง13รอบมันหมายถึงดูปุ๊บก็รู้แล้วใช่ไม่ใช่คนที่ไปดูถึง13รอบดิฉันว่าต้องไปตรวจสภาพนะฮะแต่เอาจริงๆคุณเองคุณเองหรือใครๆดูเขาบอกไม่ใช่หรอกหน้าคล้ายเท่านั้นเองแค่ดูภาพนิ่งนะไม่ได้ไปดูคลิปนะถ้าดูคลิปนี้ไม่แน่ใจใช่โอ้โหลีลาในฟิตเนสดูละสิอ้าวนี่แอบดูกันใช่พยายามจะดูเหมือนกันว่าใช่ไหมดูช่วงโค้งของทรงผมที่ล้ำเข้าไปลึกคุณดูเฉพาะหน้าใช่ไหมดูคุณดูเฉพาะหน้าแต่ไม่ดูอย่างอื่นไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยไม่เห็นมีผ้าขนหนูปิดเลยมองไม่ค่อยเห็นแต่งานนี้เขาบอกว่าแหมจริงๆแล้วถ้าเกิดใช่ขึ้นมานี่มันยิ่งกว่าถอดถอนอีกแล้วคุณยิ่งกว่าถูกถอดถอนอีกแล้วจริงๆแต่ยังไม่ถอดไม่เหรอยังไม่ยังใส่ผ้าขนหนูอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยก็มาติดตามกันเพิ่มเติมในช่วงของอินเทรนด์กันได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวมาบอกไม่บอกอุ๊ป่ะนี่ค่ะพี่อ่ะเดี๋ยวมาที่พี่ตะเผาต่อเลยค่ะไปดูประเด็นที่บอกว่าคงจะต้องใกล้วันเข้ามาทุกทีนะประเด็นของการที่จะต้องมีข้อซักถามกันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ยังคงมีบรรดานักวิชาการนะคะที่ออกมาแสดงความเห็นในประเด็นของการที่จะถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกันโดยเฉพาะทางด้านของอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็บอกว่าวันนี้ในกระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยมันไม่ได้ถูกมองว่าอยู่บนพื้นฐานของหลักความยุติธรรมหรือว่าหลักกฎหมายเนื่องจากว่าฝ่ายนิติบัญญัติที่เข้ามาพิจารณาเรื่องนี้มาจากการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมแต่มาพิจารณาการถอดถอนบุคคลที่มาจากรัฐธรรมนูญและมาจากการเลือกตั้งแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ก็เห็นได้ว่านี่คือความพยายามของสนช.และปปช.ที่ล้วนแล้วแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับประชาชนแต่อย่างใดที่สำคัญมีลักษณะของการขยายอำนาจจนอาจทำให้มีคำถามตามมาว่าเมื่อสถาบันเหล่านี้ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนแล้วจะทำให้เชื่อใจได้อย่างไรส่วนการชี้แจงระหว่างคู่กรณีฝ่ายใดจะมีน้ำหนักมากกว่ากันนั้นประเด็นสำคัญกว่าก็คือการถอดถอนครั้งนี้ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่การเพิกถอนสิทธิทางการเมืองทั้งที่เรื่องที่ควรจะพิจารณาก่อนหน้านั้นก็คือการกระทำดังกล่าวเนี่ยหากเป็นความผิดจริงจะเป็นการรับผิดทางการเมืองหรือการรับผิดตามกฎหมายอาญาซึ่งประเด็นนี้ยังคงคาบเกี่ยวกันอยู่แล้วก็จะเป็นเส้นแบ่งบางๆที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งต่อให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นเพราะฝ่ายปฏิบัติการหรือฝ่ายบริหารที่กำหนดนโยบายกันแน่ซึ่งหากนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบก็เหมือนกับกรณี GT 200หรือว่าสติ๊กเกอร์ไลน์ค่านิยม12ประการหรือแม้แต่การสั่งซื้อไมโครโฟนทองคำที่มีราคามีงบประมาณสูงกว่าปกติโดยหากมีการทุจริตนายกก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันใช่หรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าไม่ต้องเพราะว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบก็คือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลโดยตรงต่างหากไม่ใช่ไปรวมกับผู้ดำเนินนโยบายไม่ฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาในภายหน้าว่านโยบายทางการเมืองจะถูกจำกัดขอบเขตแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อสนช.ไม่มีความชอบธรรมในการพิจารณาเรื่องถอดถอนตั้งแต่ต้น
ม้จะตีความทางกฎหมายเลยเถิดไปมากรัฐธรรมนูญ2550ถูกยกเลิกไปแล้วข้ออ้างเรื่องจารีตประเพณีก็ไม่เคยเห็นว่ามีการปฏิบัติกันมาก่อนเหมือนกันจึงเชื่อว่าต่อให้คู่กรณีชี้แจงกันอย่างไรเรื่องนี้จะไม่ได้ถูกตัดสินด้วยหลักการทางกฎหมายแน่นอนหากว่าจะกลายเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองหากมีการต่อถอนเกิดขึ้นจริงก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ความขัดแย้งเนี่ยฝังลึกในความรู้สึกของคนในสังคมมากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำนี่คือปัญหาเนี่ยอาจารย์มองแบบนี้ก็จริงนะแต่จริงส่วนของอาจารย์แสดงความเห็นมาหลายรอบเหมือนกันนะคะสำหรับอาจารย์สมชายแต่ว่าสังคมของคนทำหน้าที่กับคิดไม่ได้ใช่คือบางทีนักวิชาการหลายท่านเนี่ยนะคะก็สะท้อนมุมมองทางการเมืองมาหลายคนซึ่งตรงกับความเป็นจริงแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์สมชายที่ไม่ลืมความเป็นอาจารย์กฎหมายที่พูดในเรื่องของข้อกฎหมายที่ตรงไปตรงมาจริงแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยใช่เรียนกฎหมายมาแต่เอามาเป็นฤาษีแปลงสารแล้วก็เอามาใช้ว่าเรียกว่าเป็นเหมือนเอากฎหมายมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นแร่แปรธาตุแล้วก็เอามาแปลในลักษณะที่ทำให้ประชาชนเองเนี่ยมีความทำให้รู้สึกแบบว่าเอาสรุปแล้วกฎหมายมันแปลว่าไงกันแน่เนี่ยคือทำไปโดยที่ไม่ได้คิดใช่ค่ะไม่ได้หันกลับไปมองว่านี่คุณกำลังทำให้สถาบันกฎหมายเสื่อมเสียไปด้วยใช่ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการตีความที่ก่อนหน้านี้พี่ปอยก็บอกนะคะโดยเฉพาะการตีความตามเจตนารมณ์หรือว่ามันถ้าเกิดตีความที่มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับตัวเองด้วยแล้วมันก็อาจจะทำให้สังคมนั้นเกิดความแตกแยกด้วยใช่ค่ะคือโครงสร้างมันบิดไปหมดใช่ค่ะทีนี้ก็มีคนที่ให้ความเห็นนะเป็นสื่อเนี่ยแหละค่ะที่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วหากมองไปแล้วเนี่ยกรณีของการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องหมูที่จะทำกันได้เหมือนกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยวันนี้เรื่องราวทั้งหลายก็ไหลมาเข้ามาสู่คิวที่จะต้องรอเชื่อดนั่นเองสนช.ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าสนช.สายทหารเนี่ยอาจจะไม่ลงใช่ไหมคะ ค่ะอาจจะงดออกเสียงแต่ว่าล่าสุดมาบอกว่าอาจจะออกเสียงและอาจจะโน้มเอียงไปทางถอดถอนอีกแล้วนะคือกลับไปกลับมาที่ฉันฟังแล้วก็งงเหมือนกันฉันจะไม่เชื่อตราบใดในวันที่จะไปลงเป็นการลงมติ23ข่าวเนี่ยตอนนี้มันก็จะปั่นกันแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชใช่ปั่นกระแสใช่ไหมคะเหมือนปั่นหุ้นไงคือคืนหมาหอนนี่คุณคืนนี้แหละคืนหนึ่งล่ะแล้วก็คืน22เป็นอีกคืนนึงที่เป็นคืนหมาหอนแต่ว่าเห็นส่วนจะเป็นหมาอะไรหอนในเรื่องนี้อยากรู้กันจะเป็นหมาใดหรือหมาอะไรเพราะว่าเห็นคุณน้องแรกพี่เพราะว่าขณะเดียวกันเพราะว่าเห็นคุณสมชายออกมาฮึ่มๆแล้วนะบอกว่าคำถามที่ออกมาของท่านนายกเนี่ย60ข้อถ้ามีการหลุดออกไปก็แล้วแต่เนี่ยมีความผิดแน่ๆเอาหลุดใครจะหลุดไปหาใครล่ะหลุดหลุดออกแต่ว่าแล้วหลุดไปหาเรื่องคุณได้ไหมล่ะแต่ว่ามีคนไปจับเนี่ยเดี๋ยวคลิปที่คุณจะมาเปิดนี่แหละอยากดูมากเลยท่านนายกประยุทธ์นี่แหละเดี๋ยวไปฟังกันเขาบอกว่าจับคำพูดดีๆนะเดี๋ยวมาเรื่องนี้กันต่อความเห็นของสื่อท่านนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็เฝ้ารอแล้วว่าปปช.เนี่ยจะเชื่อดอดีตนายกออกมาอย่างไรแล้วคดีเนี่ยจะไปจบลงที่ศาลยุติธรรมหรือเปล่าค่ะอันนี้นะเขาบอกว่าแฟนมวยส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้ก็มีทั้งสองฝ่ายแหละดังนั้นเรื่องที่สนช.จะถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงถือเป็นอีกโฟกัสทางการเมืองที่รับความสนใจอย่างกว้างขวางเวลาล่วงเลยมาจนถึงตอนนี้เกมบอกว่าปปช.เป็นมวยต่อเพราะนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกกลุ่มสกรรมอยู่ด้านเดียวฝ่ายเดียวแม้กระทั่งนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.ประชาธิปัตย์จังหวัดพิษณุโลกก็เพิ่งเปิดตัวหนังสือออกมาเรื่องรับจำนำข้าวซึ่งก็ไม่แตกต่างจากงานวิจัยของ TDRI เลยที่ชี้ออกมาว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นโครงการที่มีปัญหาอย่างยิ่งพูดง่ายว่าก็ไปอ่านหนังสือของดีไอไม่ต้องไปซื้อหนังสือนายแพทย์วรงหรอกเหมือนก๊อปกันมาหรือเปล่าประมาณนั้นในสิ่งที่สื่อคนนี้เขาพูดนะแล้วก็ผลงานของการวิจัยของ TDI ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ปปช.นี่แหละนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงต่อจนลงท้ายบอกว่าได้มีการเตือนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่มีการแก้ปัญหาเพิกเฉยต่อคำตักเตือนของปปช.ในการถอดได้หรือไม่ได้วันนี้คงขึ้นอยู่กับสมาชิกในสนช.จะเห็นเป็นอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับการแถลงแจกแจงของอดีตนายกรัฐมนตรีต่อสนช.เช่นเดียวกันมาจนตอนนี้เห็นว่าโอกาสที่นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยจะรอดพ้นคิวถูกเชือดก็มีอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องถูกเชือดได้ง่ายๆเท่าที่ทราบงานนี้ก็ใช่ว่าปปช.จะไม่มีแผลมีเอกสารอยู่72รายการที่ฝ่ายกฎหมายของอดีตนายกรัฐมนตรีสามารถนำสืบและพิสูจน์ได้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ารัฐบาลได้มีการสั่งการให้คลี่คลายกรณีทุจริตเรื่องจำนำข้าวเปลือกซึ่งตรงนี้ย่อมเท่ากับสามารถแก้ต่างข้อกล่าวหาของปปช.ได้ที่ออกมาระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเพิกเฉยแต่เอกสารทั้ง72รายการนั้นเป็นสิ่งที่ย้อนสอนกลับไปต่างหากระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นหลักฐานว่า
รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้แก้ปัญหาไปแล้วคิดว่าการชี้แจงตรงนี้มีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นคุณแก่อดีตนายกรัฐมนตรีได้มากกว่าและนอกจากนั้นก็ยังมีเอกสารบางรายการที่จะนำไปชี้แจงในที่ประชุมสนช.เพราะเหตุผลว่าเป็นเอกสารที่ฝ่ายกฎหมายได้ยื่นให้ปปช.พิจารณาแล้วแต่ปรากฏว่าปปช.ต่างหากกลับเพิกเฉยที่จะพิจารณาหลักฐานดังกล่าวทีนี้เมื่อประมวลจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วจึงเห็นว่าฝ่ายที่เพิกเฉยคงจะไม่ใช่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่จะต้องถูกกล่าวหาในประเด็นนี้แต่ปปช.ต่างหากที่น่าจะถูกกล่าวหาในประเด็นของการเพิกเฉยต่อการพิจารณาหลักฐานที่ฝ่ายกฎหมายของอดีตนายกได้ยื่นไปซึ่งจุดนี้เองจึงถือเป็นจุดอ่อนและถือเป็นแผลสำคัญของปปช.เหมือนกันกับเอกสาร72รายการที่กล่าวมาทีนี้เมื่อประมวลรวมแล้วหากรายการนี้อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรสามารถเอาตัวรอดได้ก็คงจะโทษใครไม่ได้เหมือนกันเพราะทั้งหมดเป็นความผิดและเป็นความบกพร่องของปปช.นั่นแหละเป็นมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ฝ่ายอัยการสูงสุดที่ได้เคยท้วงติงบอกว่าให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมแต่ปปช.ก็กลับเพิกเฉยแล้วก็ถือสิทธิ์เป็นผู้ฟ้องร้องต่อสนช.เองนะทีนี้งานนี้ถ้าหากว่านางสาวยิ่งลักษณ์รอดตัวก็คงจะโทษใครไม่ได้ต้องบอกว่าเพราะเป็นการเพิกเฉยต่อการทำหน้าที่ของปปช.และนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บ่งบอกว่าปปช.เป็นองค์กรอิสระที่สร้างปัญหาอย่างมากงานนี้แทนที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะถูกถอดถอนเผลอจะเป็นปปช.นี่แหละที่อาจจะเอาตัวไม่รอดจากผลงานอันอับปลักของตัวเองทั้งคดีรับจำนำข้าวและคดีที่ปล่อยให้เรื่องปรส.หมดอายุความแล้วก็อีกกว่า 20,000 กว่าคดีที่ถือว่าปปช.ได้สร้างปัญหาขึ้นมาในฐานะที่เป็นองค์กรตรวจสอบการทุจริตที่ยังไม่รวมข้อหาใหม่นะที่พยายามจะเสนอแก้ไขกฎหมายลูกเพื่อที่จะขยายอำนาจให้กับตัวเองงานนี้ฟ้องได้อ่ะเขาบอกว่างานนี้ก็ต้องดูละตัวใครตัวมันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเมื่อลูกศรมีโอกาสจะไปทางหนึ่งมันก็สามารถไปได้อีกทางหนึ่งได้เหมือนกันอะไรก็สามารถถูกตีแผ่ขึ้นมาได้เช่นกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะสำหรับประเทศนี้ใช่ไหมดูข่าวออกมาวันนี้ก็ปั่นความคิดกันใหญ่คือมันเหมือนกับชี้นำไงเป็นการปั่นกระแสแบบชี้นำใช่ค่ะนั่นแหละก็ต้องรอดูกันเหมือนกันงานนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ว่านายกยิ่งลักษณ์จะเป็นคนที่ต้องนั่งวิตกกังวลฝ่ายเดียวแล้วนะคะเป็นฝ่ายปปช.เองที่มีข้อหาหน้าวิตกมากกว่าก็เหมือนจริงๆแล้วอย่างกรณีท่านนิคมท่านสมศักดิ์ท่านนายกยิ่งลักษณ์เองเนี่ยเขาก็มองแบบว่าเลวร้ายสุดก็คือนั่นแหละสนช.ลงมติถอดถอนมันไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้นั่นเลวร้ายแล้วนะคือเหมือนเขาก็ตั้งรับก็มันสุดท้ายสุดแบบหลังชนฝาไปแล้วว่ามันต้องออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันหน่อยดีกว่าไปอยากรอดูอยู่ใช่ค่ะเป็นคลิปอะไรกับพี่นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเขาพูดหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตอนหนึ่งนักข่าวถามว่าวันนี้จะนำประเทศก้าวข้ามกับดักประชาธิปไตยได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าคิดอยู่และคิดว่าต้องทำได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่พวกท่านส่วนตัวไม่สามารถทำได้หากประชาชนและทุกฝ่ายไม่ให้ความร่วมมืออ่ะไปฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันดีกว่าค่ะว่าท่านพูดว่าอย่างไรคำว่าอย่างไรก็คือทุกคนอะไรทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่อย่ามากลับมาว่าอดีตปัญหามันเกิดขึ้นเพราะผมเข้ามามันถึงเกิดปัญหาไม่ใช่มันเป็นระเบิดเวลามานานแล้วผมบอกงี้กันมันเป็นระเบิดเวลาเขาเรียกว่ากับดักประชาธิปไตยไงคำว่าอย่างไรก็คือทุกคนเข้ามาเลือกมาแล้วก็ต้องมาบริหารมาจัดการมาทำให้เกิดประโยชน์ผมถามกลับไปว่าได้แค่ไหนล่ะไอ้ถ้าทำได้ดีนะไอ้ที่ผมเข้ามาเนี่ยผมไม่ต้องเหนื่อยอย่างนี้หรอกไม่ต้องมาแก้ทุกวันอยู่แบบนี้เพราะนั้นผมถึงบอกว่าวางอนาคตกันให้ดีนะอย่ารังเกียจผมเพราะผมเข้ามาเดี๋ยวผมรับทุกเรื่องอยู่แล้วทำทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องจะดีไม่ดีผมไม่รู้แต่ผมก็ได้คิดจะทำไงนะที่ผ่านมามันทำบ้างไม่ทำบ้างผมไม่รู้ก็คิดไงไม่คิดแล้วจะคิดทำไมล่ะก็คิดอยู่เนี่ยก็ต้องได้สิไม่ได้ก็อยู่ที่ท่านแล้วผมจะทำไม่ได้มีท่านไม่ร่วมมือผมแน่ไม่มีใครทำได้ถ้าผมคิดให้ตายผมสั่งให้ตายทำให้ตายแล้วท่านไม่ร่วมมือกับผมท่านไม่เห็นกับผมสักเรื่องประชาธิปไตยเลือกตั้งอยู่เนี่ยมันจะทำได้ไหมผมถามที่แล้วพวกก็มาพูดอย่างนี้จะต้องระวังดีนะทุจริตและต้องอยู่ไม่ทำแล้วไม่ใช่พูดหยาบแล้วเดี๋ยวจะไปเขียนพูดมันผมไม่ได้พูดคำไม่หยาบใครไม่รู้นะคนไม่ดีอ่ะคนไม่ดีผมไม่เคารพอยู่แล้วคนดีก็เยอะแยะไปนักเมย์ดีเขาเยอะแยะนะไม่ดีก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขา
เขาไม่ทำแล้ววันนี้ผมมาทำแล้วผมถูกโจมตีว่าเอ๊ะถ้าผมทำทำไมผมไม่ทำไม่ดีกว่าแล้วผมนั่งเสวยสุขไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าก็เลือกตั้งผมก็กลับบ้านไปนอนสบายผึ่งพุงไม่ต้องเหนื่อยด้วยไม่โดนด่าด้วยนะเนี่ยท่านบอกว่าท่านเลือกถ้าเกิดมันมีการเลือกตั้งท่านก็กลับบ้านไปนอนผึ่งพุงแต่ประโยคนึงที่คนให้ความสนใจก็คือไม่มีใครทำได้ผมคิดหรือสั่งให้ตายถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยไม่ให้ความร่วมมือกับผมสักเรื่องมีแต่คำถามเลือกตั้งแล้วผมทำได้ยังไงประชาธิปไตยเลือกตั้งทำได้ไหมจะมาพูดแบบนี้อย่างนี้แล้วตอนมึงอยู่มึงไม่ทำเล่าผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เงียบลงสักครู่หนึ่งแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมไม่ได้พูดไม่สุภาพนะสื่ออย่าเอาไปเขียนส่วนเป็นใครไม่รู้แต่คนไม่ดีผมไม่เคารพอยู่แล้วคนดีมีอีกเยอะแยะแต่คนไม่ดีก็มีอยู่ถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่ทำแต่พอผมทำเข้ามาแล้วกับถูกโจมตีว่าทำทำไมอย่างนั้นผมไม่ทำไม่ดีก่อนหรอนั่งเสวยสุขไปเรื่อยๆนั่นเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วผมก็กลับไปนอนสบายอยู่ที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องโดนด่าด้วยวันนี้จะผิดหรือถูกผมไม่รู้แต่ประเด็นอะไรคือตัวปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหาสิ่งนั้นต้องสอบสวนรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาสารต่องานเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลอื่นอีกจำนวนมากเช่นเดียวกันขณะที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยนะคะมีที่อาสมอมราวดีอายุเวทที่แม่ริมเชียงใหม่โดยดร.พุทธจรัญซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดใครอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยรู้ว่าท่านดังมากเลยเป็นอาจารย์จรัญซึ่งไปบวชเป็นฤาษีเป็นอดีตผู้จัดการวงดนตรี Impossible เก่านะคะเป็นเจ้าของอาสมท่านพูดได้ดีที่น่าสนใจทีเดียวค่ะท่านแนะนำอาจารย์จรัญบอกว่าต้นเห็นว่านายกตู่เดินทางมาถูกทางแล้วอยากสนับสนุนให้ท่านอยู่ถึง10ถึง20ปีแต่ท่านจะต้องแข็งแรงท่านจะต้องอย่าฟังคนรอบข้างท่านอย่าออกมาพูดกับสื่อมากนักพูดให้น้อยลงปฏิบัติตนให้สงบมากขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอารมณ์จะมั่นคงและท่านจะมีพลังธรรมและคุณธรรมอยู่เบื้องหลังท่านเรตติ้งของท่านไม่เคยตกไม่ว่าใครจะคิดอะไรก็ตามเพราะความจริงใจที่ท่านมีต่อชาติบ้านเมืองมาก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้ประชาชนเริ่มเห็นอันดับแรกของท่านคือชาติแต่ท่านทำได้ขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องมองเห็นคุณค่าของท่านมองเห็นคุณค่าและสนับสนุนให้ท่านเดินต่อซึ่งกระบวนการทำงานของท่านสามารถต่อเนื่องอีกยาวนานอาจารย์จรัญแนะนำให้อยู่ประมาณสัก10ถึง20ปีนะคะแล้วก็เสนอเคล็ดด้วยอาจารย์จรัญบอกว่าให้ชื่อประเทศเนี่ยจากประเทศไทยให้กลับไปใช้สยามประเทศเหมือนตอนพ่อขุนรามคำแหงก่อตั้งประเทศเปลี่ยนธงชาติเป็นธงสยามแล้วก็อิทธิพลจากรอบทิศจะไม่มีถือฤกษ์กันเลยนะคะย้อนกลับไปเลยเราก็จะย้อนอดีตกันไปไปใช้สยามประเทศกันนะคะแทนที่จะเดินหน้าส่วนคำแนะนำอย่างเงี้ยท่านพลเอกประยุทธ์จะเอาหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงแล้วก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่รับประทานอาหารอยู่ตอนเช้าอาจจะต้องแบบพุ่งเลยเมื่อกี้พูดแบบนี้ก็บอกมีสื่อถามอะไรแบบเหมือนท่านเหมือนหลุดไงคำว่ามังอะไรเนี่ยเขาบอกโอ้ไม่มันไม่ใช่มังไม่ได้โกรธไม่ได้อารมณ์เสียอะไรเลยไม่อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ได้อารมณ์เสียอารมณ์ปกติท่านเป็นแบบนี้แต่ว่าที่น่าจับตาที่ท่านบอกว่าจะมีการส่งของคนรัฐบาลเนี่ยไปพูดคุยกับสนช.ใช่ไหมว่าตกลงปลายปีเนี่ยมันจะเสร็จไหมไอ้ที่วางๆกันไว้แล้วก็ยุบให้หมดเลยเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จนี่จะตั้งใหม่นี่เอ๊ะถ้าเกิดตั้งใหม่หนูขอเสนอชื่อเลยนะคะอยากเป็นอ่ะถ้าเกิดพูดถึงตั้งใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียเวลานับหนึ่งใหม่อีกหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดคิดแบบนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็ท่านจะตั้งใหม่มันก็อยู่ที่ท่านนะท่านอยากตั้งก็อย่างอาจารย์คุณจะไปขวางท่านหรอก็ไม่กล้าขวางหรอกท่านเป็นรัฐบาลเฉพาะการนะคุณก็รู้อะไรนะที่ในที่ท่านพูดอ่ะเรื่องระเบิดเวลาเรื่องระเบิดเวลาที่บอกระเบิดมันมีมานานแล้วแหละถ้าไม่เข้ามาเนี่ยมันระเบิดไปแล้วระเบิดประชาธิปไตยอะไรของท่านเนี่ยนะคะมาดูประเด็นเชื่อมโยงจากที่น้องนุชพูดเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.นะคะแล้วก็มาดูทางด้านของนิทัศน์อุทาหรณ์จากกรณีจันทโครบถึงคลิปลับว่าเป็นอย่างไรไม่ว่ากรณีของจันทโครบอันเลเพลาดพาดไปถึงโจรป่าไม่ว่าจะเป็นกรณีคลิปสยิวอันมาพร้อมกับเสียงร้องเสียวเสียวอ๋ออันนี้กรณีคนหน้าเหมือนคุณมาริกาใช่ไหมล้วนเป็นเรื่องของกรรมหนึ่งเป็นกรรมอันเนื่องจากวัดปฏิบัติขณะเดียวกันหนึ่งซึ่งสำคัญเป็นกรรมอันเนื่องจากการพูดการแสดงออกแสดงออกอย่างลับแสดงออกอย่างเปิดเผยอย่างที่นักฟิสิกส์สรุปไว้ว่าตั้งแต่ยุคของเซอร์ไอแซคนิวตันแห่งอังกฤษเมื่อค้นพบกฎแห่งแรงโน้มถ่วงเมื่อแรงดีดย่อมมีแรงสะท้อนแรงดีดย่อมเป็นปฏิมาหรือตัวแทนแห่งกรรมขณะที่แรงสะท้อนย่อมเป็นปฏิมาหรือตัวแทนแห่งกรรมันตะอย่างที่ภาษาธรรมเรียกว่ากรรมใดเคยก่อเพียงแต่กรรมในยุคโลกาภิวัตน์กรรมในยุคแห่งอินเทอร์เน็ตออนไลน์ดำเนินไปด้วยรวดเร็วฉับไวยิ่งกว่ากรรมอันติดจรวด
คนซึ่งอุปมาโดยนำเอานิทานเรื่องจันทโครบมาอุปไมยเข้ากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งอาจคิดว่าเฉียบคมเหมือนกับที่เคยกล่าวอ้างเรื่องการอาการเอ็นของหอเมืองพิซซ่าอาการเอ็นของหอเมืองพิซซ่าอิตาลีถือว่าเป็นหนึ่งแห่งความงามสุดยอดของสถาปัตยกรรมเปรียบเทียบการเอ็นของกกต.บางคนแต่เมื่ออุปมาแห่งหอเอ็นเมืองพิซซ่าย้ายเข้าสู่พรมแดนแห่งนิทานเรื่องจันทโครบบริบทมีความใหญ่โตกว้างขวางมากยิ่งกว่า1มีจันทโครบ1มีนางโมราและ1มีโจรป่าบังเอิญที่ความคมแห่งอุปมาของโจรป่าเข้าไปสัมพันธ์ยึดโยงกับการเลือกตั้งในการอดีตอันมีคนหาไทยเป็นกำลังสำคัญก็เป็นอีกเรื่องที่อึกกระทึกครึกโครมภายในความคมนั้นมีแต่ตัวผู้พูดเท่านั้นที่เป็นพระเอกคือเป็นจันทโครบบริบทอื่นๆในกระบวนการเลือกตั้งล้วนถูกกวาดต้อนให้กลายเป็นโจรป่าไปหมดสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนมหาไทยตรงนี้แหละล่อแหลมตรงนี้แหละเปราะบางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับคลิปลับที่มาพร้อมกับเสียงร้องสยเหยวสยเหยวสยเหยว ก็ชวนให้สยดสยองยิ่งเป็นอุทาหรณ์ล้ำค่าล้ำค่าพอๆกับนิทานร้อยบรรทัดถามว่าคนที่พัวพันเรื่องนี้กระทั่งมีการแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนหาบุคคลที่ประสงค์จะโพสต์แต่ไม่ประสงค์ออกนามเคยทำเรื่องอย่างเดียวกันหรือไม่เคยทำเรื่องอันตระประนามย้ำหยันว่าเป็นเรื่องชั่วช้าสามานแทนคนอื่นข้างหลังในลักษณะการแบบนี้หรือไม่น่าจะเคยในห่วงนับตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งกรกฎาคม2554เรื่อยมาจนถึงก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557เรื่องเลวร้ายของการโพสต์ใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นทั้งในทางส่วนตัวและในทางการเมืองเกิดขึ้นและดำรงอยู่เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ไม่มีเสียงร้องเสียวเสียวเท่านั้นเลยฉันก็พยายามจะแปลงนะคะเพราะว่าคำบางคำมันเปิดเผยไม่ได้แต่อาจจะได้ยินในคลิปเพียงแต่บุคคลอันเป็นเป้าหมายของการโจมตีใส่ความรุนแรงถึงขนาดเรียกว่าการีนี่ก็ภาษาขีดเส้นใต้คุณไม่ต้องใส่ไม่เอง นะคะการีบุคคลผู้นั้นก็อยากอดทนอดกลั้นอย่างเต็มเรี่ยวแรงคือไปว่าเขาถึงคำว่าการีเนี่ยนะคะบุคคลผู้นั้นก็ยังอดทนอดกลั้นอย่างเต็มแรงเหนียวที่มีอยู่ความสงบจึงสยบทุกการเคลื่อนไหวลงได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีจันทโครบไม่ว่าจะเป็นกรณีคลิปลับอันมาพร้อมกับเสียงร้องเสียวเสียวทั้งหลายก็เป็นบทเรียนหนึ่งบทเรียนของเรื่องกรรมใดใครก่อขณะเดียวกันหนึ่งก็เป็นบทเรียนที่จะว่าบริหารจัดการกับความผิดพลาดทางเทคนิคอย่างไรให้รอดพ้นจากพงหนามแห่งกรรมชัดเจนค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่ามีใครทำอะไรแล้วตรงนั้นมันเกิดอะไรสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเขาออกมาโต้ตอบหรือไม่ถ้าถามว่าในยุคของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้น มีคนนำมาทำโอ้โหสารพัดเรื่องโดยใครบางคนโดยกลุ่มบางกลุ่ มแต่ท่านก็นิ่งนะคะก็ไม่ใช่ท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแต่ขณะเดียวกันคนเขาบอกว่าไม่ใช่ฉันฉันก็ฟ้องร้องไม่ใช่ครูใช่ไหมออกมาบอกติดไม่ใช่ครูจบนะเขาบอกนี้ไม่ใช่ครูจบนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไปแจ้งความคนก็เลยบอกว่าอ้าวในเมื่อไม่ใช่แล้วไปแจ้งความจะแจ้งความในฐานะอะไรตัวเองเป็นผู้เสียหายยังไงก็ไม่ใช่ภาพตัวเองพอไปพิสูจน์บอกว่าค่ะดิฉันไม่ใช่คนในรูปนะตำรวจจะเชื่อได้ยังไงตำรวจก็ต้องไปเปิดให้ตำรวจดูก็ต้องเปิดให้ดูว่าเอ๊ะนี่เหมือนกันหรือเปล่าอ๋อคลิปตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยเหรอพี่ก็ต้องดูอ่ะอ๋อค่ะในเมื่อคุณบอกว่าไม่ใช่คุณค่ะมันก็ต้องตรวจสอบว่าไม่ใช่จริงๆก็คือต้องตรวจตั้งแต่ต้นจนจบเลยโอ้โหซ้ำอีกรอบนึงหาคนหน้าเหมือนหาคนหน้าคล้ายทั้งชายหญิงมาตรวจสอบคือเมื่อคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณจะไปแจ้งความยังไงอะ อ๋อคลิปนี้ไม่ใช่ฉันค่ะค่ะแต่ก็ต้องเปิดดูตั้งแต่ต้นไงว่ามันไม่ใช่ยังไงไม่ใช่ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดใช่แล้วยังไงก็ดูเป็นประเด็น2ประเด็นติดๆกันเลยนะผลลัพธ์ของพรรคไม่ใช่แล้วยังไงใช่แล้วยังไงถ้าใช่แล้วยังไงใช่แล้วยอมรับถ้าใช่แล้วยังไงแล้วถ้าไม่ใช่แล้วยังไงอะตอนนี้บอกไม่ใช่ก่อนจบไหมถ้าไม่ใช่แล้วยังไงต่อถ้าใช่แล้วหลับแล้วถ้าใช่หลับก็แล้วแต่นะคะเราเป็นผู้หญิงเราจะไม่ไปแตะเรื่องแบบนี้ก็เอาเป็นว่าสังคมให้ความสนใจก็นำมานิดนึงอะไรนะจัดการเรื่องของการผิดพลาดคือการรอดพ้นจากพงหนามแห่งกรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตามสนองสนองก็แน่นอนก็ไม่รู้ว่าคือสุดท้ายมันก็คือเรื่องเคยทำอะไรไว้มันเป็นผลแห่งการกระทำไงหรือเปล่านะคะก็ว่ากันไปส่วนการดำเนินคดีก็ว่ากันไปว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ที่แน่มาดูเรื่องของขบวนการยุติธรรมกันหน่อยละกันเมื่อมีการแสดงทางสัญลักษณ์ออกมาจากนายตำรวจท่านหนึ่งค่ะขณะที่มีการประชุมของสปช. อยู่ที่รัฐสภา
สภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในการเปิดให้สัมปทานไปตัวเรียมรอบที่21พร้อมกับมีการเปิดอภิปรายทั่วไปเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าทำยังไงให้ประเทศไทยนั้นมีกลไกในการป้องกันขจัดความทุจริตและก็ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพระหว่างที่ประชุมกันค่ะก็มีรถเก๋งติดสติ๊กเกอร์คันหนึ่งประท้วงศาลและกระบวนการยุติธรรมรอบคันมาจอดที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาทำให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสภาเนี่ยล็อกรถเลยพร้อมกับเตรียมขนย้ายออกจากพื้นที่กระทั่งพันตำรวจโทภัทระอัฏฐากรอดีตเจ้าหน้าที่รัฐสภาแสดงความเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวพร้อมบอกว่าต้นการประท้วงการทุจริตของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมรายหนึ่งซึ่งอ้างว่ามีส่วนรับโอนที่ดินในจังหวัดพังงามูลค่า100ล้านบาทจากผู้ประกอบธุรกิจค้าของเถื่อนซึ่งต่อมายาวนานถึง9ปีแต่ไม่มีความคืบหน้าท่านี้ส่วนตัวมีเอกสารหลักฐานจำนวนหนึ่งที่จะมามอบให้กับนายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและนายเสรีสวนพานนท์กรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสปช.เพื่อรับมอบเอกสารดังกล่าวให้กับนะคะสำหรับสติ๊กเกอร์ที่นำมาติดรถเนี่ยนำมาติดเมื่อวานติดก่อนจะมาโชว์มีจุดประสงค์เพื่อมาร้องเรียนในวันนี้นำมาจอดทิ้งไว้ตั้งแต่8นาฬิกาโอ้โหเต็มเลยเต็มรถคนที่จะติดได้ต้องตั้งใจทำมากนะคุณเพราะว่าแสดงว่าต้องประท้วงขบวนการจริงๆแล้วไม่รู้ว่าจริงๆอย่างที่ท่านพูดไปค่ะมันคงจะมีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ที่จะสะท้อนให้เห็นว่ามันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับสังคมนะพฤติกรรมเห็นเขาบอกเห็นไหมคำว่าเหนือกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาเหนือกฎหมายนะผู้พิพากษาหลงทางมันเป็นแบบประโยชน์คือเป็นความอัดอั้นตันใจฮะสำหรับคนที่ถูกสถานการณ์ณปัจจุบันสำหรับหัวไม่สายหางไม่กระดิกมีหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้นะคะมันก็เลยสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ศาลฎีกาก็อนุญาตให้ประกันตัวสำหรับหนุ่มมือพิการแต่ว่าเรื่องนี้น่าเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับเลขานุการรองปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมญาติพี่น้องของนายชำนาญสุจนะผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าหรืออคส.ประจำอำเภอแม่สอดเมื่อปี2513ค่ะมารอรับตัวหลังศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยตัวสู้คดีท่ามกลางความดีใจของญาติพี่น้องหลังจากออกจากเรือนจำเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าที่เรือนจำกลางพิษณุโลกนายทิตินัยพาณิชพาติกบุตรเลขานุการของพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้นำคำสั่งศาลของอำเภอแม่สอดมาเพื่อขอปล่อยตัวนายชำนาญสุจนะผู้ต้องหาในคดีใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าประจำอำเภอแม่สอดแล้วตำรวจแม่สอดจับกลุ่มนายชำนาญบอกว่าเป็นคนร้ายในคดีแล้วก็ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตจึงถูกจำคุกที่เรือนจำกลางพิษณุโลกเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2557แล้วก็อยู่ในระหว่างการต่อสู้ของศาลฎีกากระทั่งวันที่14สิงหาคม2517นางอุบลแก้วกัญญาพี่สาวของนายชำนาญเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมกับพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยเหลือแล้วก็ตั้งชุดสอบสืบสวนเพื่อคลี่คลายคดีนี้จนพบว่านายชำนาญไม่ใช่ผู้กระทำความผิดเนื่องจากนำตัวนายชำนาญไปตรวจร่างกายจึงพบว่ามือนายชำนาญพิการทั้งสองข้างนึกภาพสิฮะพิการจะยิงปืนยังไงล่ะฮะมือนายชำนาญเนี่ยพิการทั้งสองข้างเนื่องจากถูกเครื่องบดการเกษตรตัดทิ้งไปตั้งแต่ปี2542แพทย์ก็ยืนยันว่ามือของนายชำนาญนั้นอ่อนแรงไม่สามารถใช้การได้ตามปกติอีกทั้งสายตาก็สั้นมากต้องสวมแว่นตาตลอดเวลาจากนั้นสถาบันนิติเวชวิทยานิติวิทยาศาสตร์ค่ะจำลองเหตุการณ์วิถีกระสุนที่ยิงผู้ตายโดยให้นายชำนาญเนี่ยทดลองยิงผลปรากฏออกมาว่านายชำนาญไม่สามารถจะยิงได้ตามวิถีกระสุนดังกล่าวได้เนื่องจากวิถีกระสุนนั้นยิงกดลงมาจากความสูงของคนประมาณ180เซนติเมตรแต่นายชำนาญมีความสูงเพียง156ฮะต่างกันเยอะเลยประกอบกับพยานที่เป็นเจ้าของร้านอาหารที่นายชำนาญไปรับประทานอาหารในคืนเกิดเหตุยืนยันว่าขณะเกิดเหตุนายชำนาญยังรับประทานอาหารอยู่ในร้านจากนั้นก็ส่งมอบผลการสืบสวนให้กับญาตินายชำนาญและทนายความนำพยานหลักฐานชิ้นใหม่เสนอขอยื่นประกันตัวแล้วก็ขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานในชั้นฎีกาเมื่อปลายปี2557จนกระทั่งวันที่9มกราคม2558ค่ะศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ประกันตัวนายชำนาญตามหลักฐานที่กระทรวงยุติธรรมเสนอมาซึ่งทางด้านของนางอุบลแก้วกัลยาอายุ41ปีพี่สาวเนี่ยนะคะบอกว่าหลังจากตนและครอบครัวเนี่ยได้เข้าร้องเรียนต่อท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องคดีของน้องชายทางกระทรวงยุติธรรมเองก็ส่งทีมงานลงมาดูแลคดีจนสามารถหาหลักฐานยืนยันว่าน้องชายนั้นไม่สามารถก่อเหตุฆาตกรรมได้เนื่องจากมือทั้งสองข้างเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถใช้อาวุธปืนได้
ซึ่งก็มีการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวในชั้นศาลฎีกาในวงเงิน5ล้านบาทหลังจากออกจากเรือนจำก็จะพาน้องชายไปทำบุญรดน้ำมนต์ที่วัดดอยโตนบ้านน้ำดิบตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้านนายคมหานไปสุวรรณทนายความจำเลยก็บอกว่าตนพร้อมกับญาติของนายชำนาญเนี่ยไปยื่นประกันตัวโดยหลักฐานตรวจร่างกายแล้วก็ผลนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยยืนยันว่านายชำนาญนั้นไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวโดยศาลรับคำร้องแล้วก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะนายชำนาญนั้นหลังจากถูกปล่อยตัวชั่วคราวเสร็จเนี่ยได้โผล่เข้ากอดลูกๆพ่อแม่แล้วก็ภรรยาซึ่งมารอรับที่หน้าเรือนจำพร้อมกับกล่าวทั้งน้ำตาว่าตนเองต้องขอขอบคุณรองปลัดกระทรวงเป็นอย่างมากและดีใจที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาพบกับพ่อแม่พี่น้องภรรยาแล้วก็ลูกก่อนเดินทางกลับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะคือเหมือนที่บอกครับพี่น้องขนลุกจริงคือสู้มาเป็นปีเลยนะเนี่ยใจก็เลยค่ะพี่ประหารชีวิตเลยนะคะโทษประหารชีวิตจากศาลอุทธรณ์แต่ว่าสิ่งหนึ่งของขบวนการเขาบอกว่าต้นทางก็มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่หาผู้ต้องสงสัยในการที่จะสู่ขบวนการคือดูจากหลักฐานที่มีการสู้กันเนี่ยแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยคนยิงมันยิงไม่ได้อะมันจะกลายเป็นจำเลยได้ยังไงจริงๆขั้นตอนที่บอกว่าระบบยุติธรรมของบ้านเรามันต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางต้นทางก็คือพนักงานสอบสวนกลางทางก็คือพนักงานอัยการปลายทางก็คือศาลอย่างนี้นะคะดิฉันขอร้องความเป็นธรรมเลยค่ะขบวนการแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เขาโดนเครื่องบดนิ้วไป มันยิงไม่ได้อยู่แล้วอ่ะในการครั้งแรกตำรวจจะดำเนินคดีเนี่ยต้องตรวจแบบนี้ให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะต้องไปถูกอยู่ในเรือนจำโดยที่ตัวเองไม่มีความผิดความเป็นแพ้เนี่ยมันเจ็บปวดมากนะคะสำหรับประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะตามให้ได้สำหรับคุณชำนาญนะคะที่ฉันอยากจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณชำนาญเพื่อที่ทำให้ระบบของความยุติธรรมมันกลับคืนสู่สภาพสักทีไม่ใช่คนบริสุทธิ์ในกลับกลายไปอยู่ในเรือนจำแบบนี้มันไม่ไหวนะคะเอาเป็นคดีตัวอย่างดิฉันจะติดต่อเพื่อที่จะออกรายการเพื่อให้สังคมได้เห็นค่ะว่าต้นทางต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยค่ะไม่ใช่ว่าให้เขากลายเป็นจำเลยของสังคมถูกคนประณามว่าเป็นฆาตกรทั้งที่ตัวเองเนี่ยเดี่ยวแรงในการยิงความสูงที่กดมามันก็ไม่ใช่จาก180มาถึง156เนี่ย มือยิงก็ไม่ได้แต่ต้องไปติดคุกอะนะคะต้องขอเป็นประเด็นสังคมแล้วกันคือบางครั้งมันต้องยึดหลักความเป็นจริงด้วยนะยังประเด็นตรงนี้ค่ะก็คือว่ามันผิดตั้งแต่ต้นกระบวนการเลยนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองหรือว่าคนที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันจะมีความผิดไหมคะพี่คืออย่างนี้มันต้องไปต่อสู้ที่ศาลฎีกาค่ะและนี่คือเป็นชั้นต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ที่ศาลตัดสินประหารชีวิตแต่ว่าเนื่องจากว่าหลักฐานเพิ่มเติมในชั้นฎีกาเนี่ยศาลเชื่อได้ว่าเขาไม่ใช่ผู้กระทำความผิดก็เลยให้ประกันตัวไม่ใช่นั้นนะคะตรงส่วนเนี่ยเวลาคือขบวนการทุกอย่างเราไม่ได้ว่าขบวนการคุณชำนาญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากต้นทางคือตำรวจหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นสำคัญสังเกตไปคือมันไม่ควรจะเกิดแบบนี้ขึ้นเช่นเดียวกันกับเรื่องของโครงการจำนำข้าวเมื่อคุณไปดูต้นเหตุก็คือถามว่าโครงการนี้เขาคิดไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่ท้ายที่สุดแล้วต้นเหตุก็คือคนที่ไปทุจริตคนที่เอาเปรียบเอารัดชาวนาตรงนั้นต่างหากที่ควรจะเป็นผู้กระทำความผิดแน่นอนแต่ล่าสุดทางด้านของปลัดกระทรวงพาณิชย์ออกมาแจ้งความกองปราบดำเนินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกแล้วใส่ชุดเต็มยศเดี๋ยวจะมาดูกันว่าความเป็นไปเป็นมาของปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วทำไมคราวนี้ระหว่างที่สนช.กำลังจะถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำไมออกมาแจ้งความในเพลานี้คนใหม่นะเพิ่งจะมาแบบสดๆร้อนๆนะเพลานี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ